กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้ก็เป็นในเรื่องของการตอบคำถามไม่ว่าจะเป็นทาง SMS นะครับหรือว่าคุยสายสดกับแฟนรายการที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้นะครับกติกาง่ายๆฮะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยคำถามส่งมาให้ครบวันเดือนปีพ.ศ.เวลาที่เกิดส่งมาที่4221606นะครับถ้าถามเรื่องงานเนี่ยบอกอาชีพมาด้วยจะยิ่งชัดเจนลงทะเบียน2หมายเลขนะครับ024960493และ024960494นะครับอันในส่วนของจดหมายอย่างที่เรียนเนี่ยยังไงก็จะให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็เรียนให้คุณวันเพ็ญสังแตงนะครับจากจังหวัดที่โคกสำโรงลพบุรีทราบนะว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยจะนำจดหมายของทางคุณมาตอบนะครับในเบรกที่4เดี๋ยวยังไงก็คอยรับชมรายการด้วยนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มกันที่ SMS แรกคุณวริศลานะครับ8กรกฎาคม41เวลาวันพุธนะครับ 16:06 เป็นพุธกลางวันอยู่ลัคนาราศีการเรียนอาชีพเกิดที่กรุงเทพมหานครนะครับลัคนาเป็นคนลัคนาราศีตุลพื้นชะตาดวงนี้เนี่ยก็ฝากระวังอาจจะไม่ได้มีโชคในเรื่องราวของความรักสักเท่าไหร่นะครับส่วนในเรื่องของอาชีพที่เด่นสักครู่นะครับถ้าเป็นลักษณะหน้างานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศดีมากนะครับกลุ่มที่ให้น้ำหนักรองลงมาเนี่ยจะเป็นลักษณะงานบริการนะครับ อย่างพวกแอร์สจวดนะรีเซพชันนะครับหรือแม้กระทั่งพยาบาลอันนี้คืองานบริการเกี่ยวข้องกับในเรื่องของประมงก็ได้ทหารเรือตำรวจน้ำนะครับหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเด็กเล็กๆจะเป็นในส่วนของพวกครูอนุบาลประถมวัยหรือแม้กระทั่งทำพวกชิปปิ้งนะอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตพวกนี้ก็ถือว่าเด่นจ้ะ SMS ต่อมาครับคุณรำไพนะฮะเกิดวันที่23กุมภาพันธ์26วันพุธกลางคืนครับ5ทุ่มปีจอมีโอกาสได้เงินก้อนหรือไม่ของคุณมีอยู่2ช่วงเวลานะครับช่วงประมาณปลายเดือนนี้คาบเกี่ยวเดือนหน้าและอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาจะมีโชคลาภในเรื่องของงานนะครับแต่ว่าสมมุติถ้าคุณตั้งความหวังไว้ 100% มันอาจจะลดทอนหรือประมาณสัก 7-80 แต่ปีนี้มีโอกาสจะได้ข่าวดีครับ SMS ต่อมาคุณวิษณุ17เดือน8 30เวลา03.34 ปีเถาะนะครับงานเงินเนื้อคู่พ่อแม่จะได้พึ่งพาอาศัยหรือไม่อันนี้น่าจะเป็นผู้ปกครองถามเด็กคนนี้นะใจเป็นพฤหัสก็ต้องบอกว่าพฤหัสคือเป็นคนที่อยู่ในกรอบนะครับเป็นคนที่ทำอะไรก็จะคำนึงถึงคนรอบข้างมีศีลธรรมจริยธรรมฉะนั้นพื้นฐานนิสัยแบบนี้นะครับบุพการีก็น่าที่จะพึ่งพาอาศัยได้งานเป็นแต่งานเป็นห่วงนะครับในช่วงย่าง28นี้1มีปัญหา2มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงแล้วถามว่าเปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนหรือเปล่าตอบว่าให้อดทนอยู่กับที่เดิมนะครับเพราะเกณฑ์งานใหม่ช่วงนี้ก็ใช่ว่าจะดีให้คุณวิษณุนะครับหาโอกาสนะถวายสังฆทานสดทำในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ได้อย่างน้อยสักเดือนละครั้งจัดให้ครบนะครับข้าวปลาอาหารส่วนในเรื่องของความรักจะเด่นมากๆในช่วงอายุย่าง29นะครับลงตัวจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวแต่ด้วยพื้นชะตานั้นส่วนใหญ่มักมีปัญหาเพราะบุคคลที่3เข้ามาข้องเกี่ยวนะครับ SMS ต่อมาจ้ะวันที่9เมษายน10เวลา 11:55 โชคลาภเงินทองทำอาชีพอะไรดีเสี่ยงโชคไม่เอานะครับสักครู่นะครับอาชีพที่เด่นในพื้นชะตานะครับดวงนี้ถ้าขวนขวายหน่อย
ศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ถือว่าดีนะครับถือว่าดีนะครับหรือว่าถ้าจะทำในเรื่องของพวกของกินก็ต้องมีการจรมีการเดินทางทำในเรื่องของพวกงานเย็บปักถักร้อยก็เน้นงานซ่อมแซมเป็นหลักส่วนในเรื่องของสภาพคล่องปีจรการเงินไม่ค่อยดีนะครับ2ปีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงย่าง49หลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงในของจริงหลังวันเกิดพยายามทำทานกับเด็กเล็กๆนะครับอาจจะเป็นโรงเรียนอนุบาลนะโรงพยาบาลเด็กก็ได้ทำมากน้อยตามกำลังครับต่อเลยครับคุณสมจิตเกิดวันที่21ตุลา23เวลา 1:30 โคราชนะครับอยากทราบลัคนาอะไรลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับสิงห์ช่วงนี้ก็ให้อดทนอดกลั้นหน่อยนะครับหลายจังหวะมันไม่สุดทำท่าจะดีก็เหมือนจะมีสะดุดนะครับรอให้เลยผ่านวันที่11กรกฎาคมปี58นี้ไปก่อนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับแต่ปัญหาเรื่องเงินยังไงต้องต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี SMS ต่อมาครับคุณเขียดนะครับ1กุมภา18 18นะครับปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องทุ่มครึ่งฮะถามว่าทำบุญอะไรดีเดี๋ยวสักครู่นะครับ1กุมภา18ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะขออภัยนะฮะยังไงรบกวนตรวจสอบข้อมูลวันเดือนปีเกิดอีกครั้งนึงนะคุณเขียดครับตอนนี้สายแรกวันนี้พร้อมแล้วครับสวัสดีครับฮัลโหลจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรครับชื่อคุณชลีพรค่ะอันนี้เป็นการคุยครั้งแรกหรือเปล่าฮะหรือว่าเคยคุยกันแล้วก็เคยคุยมานานแล้วค่ะจ้าแสดงว่าติดตามรายการหลายปีแล้วใช่ไหมครับจ้าดูเรื่อยๆเลยค่ะแต่ว่าโทรไม่ค่อยติดโทรจากจังหวัดไหนครับเนี่ยตอนนี้อยู่ร้อยเอ็ดค่ะร้อยเอ็ดนะครับคุณชลีพรเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่22ค่ะจ้าเดือนพฤษภาต่อเลยครับพศเวลาพศ06ค่ะจ้ะกี่โมงครับเวลา21นาฬิกาค่ะ3ทุ่มนะฮะจ้ะโอเคก็คุณชุลีพรเป็นคนวันพุธกลางคืนค่ะนะก็ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง52ค่ะนะใกล้จะครบ52เต็มแล้วนะครับจะมีเรื่องเตือนอยู่2เรื่องนะคะช่วงเนี้ยจนถึงวันเกิดก็ยังฝากให้ระวังปัญหาสุขภาพนะโดยเฉพาะลำไส้การขับถ่ายเป็นอยู่ใช่ไหมรวมไปถึงเป็นอยู่ค่ะกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อก็เป็นอยู่ค่ะนะกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหรือแม้กระทั่งบริเวณที่เป็นพวกรอยต่อของไขข้อต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นอยู่ที่แขนจ้ะที่สำคัญผมฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะช่วงนี้นะครับอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถหรือคะหรือว่าคุณขับรถเองหรือเปล่าก็มีบ้างค่ะนะให้ระวังถ้ารถมีรอยมีแผลให้ไปเคลมซะหรือแม้กระทั่งการเดินเหินพวกนี้ให้คุณให้คุณซื้อของมีคมนะฮะจะเป็นมีดปลอกผลไม้กรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายพระสงฆ์จ้ะเรื่องที่สองโกนอย่างนี้เหรอคะได้ที่ร้านสะดวกซื้อนี่แหละนะครับค่ะเรื่องที่แล้วเรื่องบ้านช่องนี่ค่ะบ้านกับอยู่กับสามีอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาอะไรไหมคะเรื่องที่สองที่กำลังจะบอกว่าอยากจะเตือนนะครับค่ะก็คือของคุณเนี่ยใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะครับค่ะย่าง53ที่กำลังจะมาถึงผมใช้คำว่าอยู่ในบ้านแล้วเหมือนจะร้อนนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้ไม่สบายใจแล้วก็มีโอกาสนะที่จะกระทบกระทั่งหรือมีปัญหาความขัดแย้งกับคนรักนะครับให้ระวังเรื่องของคำพูดให้ดีหลังวันเกิดเนี่ยตลอดทั้งปีให้คุณพูดให้น้อยที่สุดคิดเยอะๆแล้วก็หลังวันเกิดนะครับบริจาคชุดสังฆทานพร้อมกับให้คุณซื้อเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์แล้วก็ต่อมานะครับย่าง53เนี่ยมันมีเกณฑ์แต่ผมถามนิดนึงนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยคุณมีความตั้งใจจะขยับขยายอะไรเรื่องบ้านบ้างไหมที่อยู่อาศัยหรือจะเปลี่ยนแปลงมีไหมก็คิดอยู่แต่ก็ยังไม่มีนั่นก็เลย ค
คืออย่างแต่คิดนะมันมี2 อย่างนะถ้าไม่ได้ขยับใหม่ก็จะซ่อมของเก่าค่ะนะครับในดวงขึ้นต้องมีการกระทำอะไรเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเคหสถานที่คุณอยู่แล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับคือการเงินย่าง53เนี่ยให้ระวังสภาพคล่องไว้ด้วยจ้ะตามเรื่องรถนี่ค่ะมีรถหมายเลขรถนี่นะคะอะไรครับหมายเลขรถนะคะเท่าไหร่ดีมั้ยคะเท่าไหร่ครับเลขอะไรครับ5706ค่ะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินแล้วก็อาจจะมีปัญหาปวดตามข้อพวกนี้ในเรื่องของการขับถ่ายอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่เลข7กับเลข0ค่ะจ้ะแล้วเรื่องบ้านเลขที่7เนี่ยค่ะดีมั้ยคะก็เหมือนกันฮะหลับไม่ค่อยสนิทปวดเนื้อปวดตัวใช่ค่ะนะปวดตัวไม่สนิทไม่ค่อยหลับไม่ค่อยได้ใช่นะก็อันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข7ค่ะจ้ะแต่เรื่องอื่นๆก็ไม่แต่อุบัติเหตุนี่หนักไหมคะให้ระวังจนถึงอย่างน้อยจนถึงช่วงก่อนวันเกิดเนี่ยโอ้ค่ะเพราะว่าจะขับรถเองเหมือนกันจ้ะค่ะและนุชถามอีกนิดนึงถามเรื่องลูกสาวนะคะเขาจะดีขึ้นไหมน้องเกิดวันที่เท่าไหร่ครับน้องมันเอาคนเดียวก่อนละเอาคนเดียวเกิดวันที่3มกราคมจ้ะน้องเกิดวันที่3มกราคม24ค่ะกี่โมงตอนเช้าค่ะวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ค่ะตอนนี้ย่าง35นะฮะใช่ค่ะเป็นห่วงมากๆของเขาเนี่ยจะเป็นห่วงเรื่องการเงินกับเรื่องความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวเขามีคู่หรือยังฮะเขาก็มีอะค่ะนะของเขาปีนี้เข้าย่าง35มาเนี่ยให้ระวังปัญหาเรื่องความรักแล้วก็การเงินเขาจะติดขัดแล้วก็มีปัญหามากนะฮะการเงินเขาจะติดขัดมากนะคะใช่ครับก็คือพอเข้าย่าง35มาเนี่ยแล้วมีเกณฑ์อาจจะต้องใช้จ่ายเพื่อครอบครัวหรือคนรักซะด้วยซ้ำไปให้เขานะครับเรื่องการงานเขาดีไหมคะงานปีนี้โดยรวมถือว่าใช้ได้นะเข้าย่าง35แล้วดีขึ้นนะครับดีกว่าช่วงปีที่ผ่านมาแต่เป็นห่วงเรื่องเงินถ้าเข้าย่าง35เขาจะดีขึ้นใช่ไหมคะใช่คือเพิ่งเริ่มเข้ามาไงฮะเพิ่งเริ่มเข้ามาปีที่แล้วไม่ค่อยดีถูกไหมในเรื่องปีที่แล้วไม่ดีเลยอึดอัดปีนี้อึดอัดมากค่อยเป็นชั่วค่ะปีที่แล้วเขาเลิกกับแฟนครับแต่ตอนนี้ก็มีคนใหม่ใช่ไหมฮะคนใหม่นี่ยังไม่ถึงกับเริ่มแต่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาเลิกกับคนเก่าคือเขาเป็นแบบคล้ายๆเป็นทอมนี่ใช่ไหมคะจ้ะก็นั่นแหละถ้าณขณะนี้ถ้าเขามีอยู่คือความจริงในดวงเห็นนะว่าเขามีโอกาสในเรื่องของรักใหม่แต่ว่าก็ต้องประคองหน่อยเพราะเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีแล้วก็เป็นไปได้คนเดียวดีๆใช่ไหมแล้วก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยปีนี้เป็นไปได้ช่วงโปรโมชั่นเนี่ยมีโอกาสเสียเงินให้กับคนรักนะครับแต่งานโอเคขึ้นจะไม่เหมือนปีที่แล้วอึดอัดฮะนะงานดีขึ้นใช่ไหมคะใช่ให้เขาไปบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดนะให้ต่อเนื่องถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดโอเคนะจ้ะขอบคุณนะครับค่ะดีจ้ะเดี๋ยวนี้ลงทะเบียนใหม่ได้ไหมคะเดี๋ยวคุยกับน้องทีมงานเลยนะครับค่ะจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอสเบตต่อมาครับคุณ25ตุลา16เวลา16นาฬิกา10นาทีพฤหัสนะฮะจะมีโอกาสลงตัวจริงจังเมื่อไหร่ตอนนี้ย่าง42แล้วนะครับของคุณเนี่ยปัญหาไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะของคุณเนี่ยก็มีเข้ามาเป็นระยะแต่จะได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูอยู่กันไปสักระยะหนึ่งก็เหมือนกับจะมีความเบื่อหน่ายอยู่แล้วมันไม่ค่อยมีความสุขทรงพื้นชะตาจะเป็นแบบนั้นและปีนี้ถึงจะมีคู่ก็อาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกได้ตลอดนะครับเกณฑ์ความรักดวงนี้นะถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวเราไม่เดือดร้อนอยู่เถอะครับและปีนี้ถ้ามีคู่ประคับประคองหน่อยแล้วก็ให้ทำบุญในเรื่องของแสงสว่างเอสเมสต่อมาครับคุณชนทิชา14พฤศจิกายน40เวลา 11:30 นาทีปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถามว่าทำบุญอะไรดีปีนี้ถวายชุดสังฆทานยานะสังฆทานยานะครับส่วนเกณฑ์ในแง่ของการเรียนการศึกษาช่วงปี2ปีนี้เด่นนะครับเตรียมความพร้อมทำการบ้านเยอะๆนะขยันหมั่นเพียรแล้วคุณจะ
ได้รับสิ่งดีๆในเรื่องของการศึกษาส่วนอาชีพที่ควรจะเรียนถ้าจบมาแล้วทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกสถาบันการเงินดีนะครับถือว่าดีนะครับนะใช้ได้เลย SMS ต่อมาครับคุณแสวง23กุมภา17เวลาเที่ยงชื่อดีไหมผิดหวังบ่อยเหลือเกินปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับเดี๋ยวผมตรวจสอบชื่อก่อนแสวงความจริงก็ใช้วรรคสีนำมานะนามสกุลทับครัดครัดดอเด็กนะครับก็ได้รับอิทธิพลจากคู่แตกหักมันก็คงมีผลไม่ใช่คงมีผลหรอกมันมีผลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วนะครับและด้วยพื้นชะตาเนี่ยของคุณถามว่าจะมีโอกาสอีกครั้งหรือไม่ย่าง43นะครับของคุณเนี่ยดวงเนี้ยมีความเป็นไปได้ที่จะแต่งช้าถึงขนาดเลยเลข4ซึ่งปัจจุบันนี้คุณก็เลยอยู่แล้วนะฮะย่าง43นี้มีเกณฑ์จะได้เจอแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ดีด้วยนะครับเบื้องต้นชื่อก็ควรจะปรับคุณเกิดวันเสาร์ใช้วรรคเดิมนำนั่นแหละได้นะฮะแต่ว่าเลขไม่สวยหาชื่อใหม่นะครับ SMS ต่อมาครับคุณปวีพัฒน์18เดือน12 39เวลา 4:20 เป็นคนวันความจริงเป็นพุธกลางคืนนะครับ19ขออภัยฮะ19ธันวา2539 4:20 เป็นพฤหัสในแง่ของเลขบ้านนะครับก็ยังไงแล้วยังไงก็ตามแต่เนี่ยมฤตยูเนี่ยในแง่แม่บทก็ระบุชัดนะครับว่าเป็นในเรื่องของพุกภัยอาเพศถึงแม้จะเด่นในเรื่องของความคิดที่สร้างสรรค์ก็ตามหรือว่าพวกงานด้านต่างประเทศอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข0ส่วนการทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับถ้ามีโอกาสได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของห้องน้ำเนี่ยขอให้ทำถ้าร่างกายไหวอยู่แล้วล่ะนะถ้าสะดวกก็ไปทำความสะอาดห้องน้ำที่วัดได้อานิสงส์แรงนะฮะหรือถ้าไม่สะดวกก็ซื้อไปพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวาย SMS ต่อมาครับวันที่23พฤษภาคม21เวลา5ทุ่มวันอังคารความรักปีนี้ทายดีนะครับถ้าโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเลยวันเกิดไปแล้วโอกาสในเรื่องของความรักก็ยังมีอยู่แต่หลังวันเกิดเนี่ยฝากระวังเรื่องพวกอุบัติเหตุหน่อยนะครับหาโอกาสนะถวายชุดสังฆทานพร้อมกับมีดโกนก็ได้แต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคก็ซื้อติดไว้งวดละใบหลังวันเกิดไม่ว่ากันนะครับต่อเลยครับคุณกัลยา4มีนา21เวลา 7:15 วันเสาร์บ้านรถโทรศัพท์126เนี่ยชื่อเสียงทายอาทิตย์26เป็นสุประเคาะคู่เสริมในเรื่องของความมีเสน่ห์ดีนะครับแต่เลขรถเนี่ยให้ระวังจะมักคิดและมองโลกในแง่ลบนะแล้วก็มักจะคิดให้ร้ายตัวเองซะด้วยซ้ำไปอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข7ขออภัยน้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7แล้วก็เลข0ส่วนเบอร์โทรเนี่ยระวังปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดนะครับหรือแม้กระทั่งอยู่ไม่ติดที่งานไม่ค่อยนิ่งขยับเป็น19เถอะครับจะได้มีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้น SMS ต่อมาคุณณัฐกฤต16เดือน12 41เวลา 11:30 วันพุธกลางวันนะครับอาชีพลัคนาเชียงรายลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมกุมก็ปีนี้ถือว่ากุมดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะหลังครึ่งปีหลังไปแล้วนะรอให้พระรหัสย้ายก่อนแต่สิ่งที่อยากจะเตือนกลุ่มอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นในเรื่องของการเงินสภาพคล่องนะครับช่วงนี้ดาวการเงินโคจรอยู่ในเรือนอริและมฤตยูสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระด้วยก็มักจะมีเหตุต้องใช้จ่ายโดยที่แบบไม่ได้คาดคิดนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาอ
ถ้าทำเกี่ยวข้องกับขายเครื่องดื่มประเภทต่างๆใช้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกต้องอันนี้ก็ถือว่าเด่นนะของคุณพูดง่ายทั้งน้ำเมาน้ำธรรมดาตอบโจทย์ในแง่ของการหาเลี้ยงชีพแต่อาจจะต้องทำบุญเยอะหน่อยถ้าทำในกลุ่มอาชีพนั้นนะครับ SMS ต่อมาครับ2พฤษภา15นะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งเช้าเป็นวันอังคารขอบคุณสำหรับข้อมูลชัดเจนนะครับเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์ลักษณะเนื้อคู่เป็นอย่างไรคู่ของคุณเนี่ยด้วยพื้นดวงนะก็ถ้าเป็นลักษณะการคบหากันอย่างมีระยะห่างทำงานคนละถิ่นฐานเดือนหนึ่งเจอกันทั้ง 4-5 ครั้งไม่ได้ใกล้ชิดกันเหมือนคนรักปกติสมรูปนะและที่สำคัญก็คือฝากไม่ว่าจะคบหาใครก็แล้วแต่ดูให้ดีฮะว่าเขามีเจ้าของหรือไม่ระวังกินน้ำใต้ศอกนะครับส่วนสุขภาพเช็คพวกไขมันหน่อยมันเชื่อมโยงถึงพวกระบบเลือดหัวใจหรือแม้กระทั่งในเรื่องพวกความดันแม้กระทั่งสายตาอัมพฤกษ์อัมพาตพวกนี้อีกกลุ่มนึงฮะปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกกล้ามเนื้อช่วงที่2หมดแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อฮะในเรื่องของการตอบคำถามพักกันสักครู่เดี๋ยวครับ